이봉วันนี้โรงเรียนก็ไม่มีกิจกรรมอะไรนี่ทำไมเธอถึงแต่งชุดแบบนี้อ่ะก็บ้านเมืองข้าแต่งตัวเช่นนี้แล้วเจ้าล่ะแต่งตัวอะไรที่นี่มันโรงเรียนทำไมเธอไม่ใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนชุดนักเรียนเจ้าพูดสิ่งใดเอ้านี่เธอไม่ใช่คนที่นี่หรอกเหรอเอางี้เดี๋ยวเราพาเธอไปหาเพื่อนเราก่อนแต่ก่อนอื่นอ่ะเธอต้องเปลี่ยนชุดเธอก่อนบุ้งพาเพื่อนมาให้รู้จักใครอ่ะอีบุ้งเอ็งตามข้ามาด้วยหรือนี่เพื่อนเกย์จริงเหรอทำไมดูไม่มีมารยาทเลยล่ะนี่เธออย่าไปเชื่อคนอื่นไว้อีดิมันไม่สุภาพเรียกบุ้งเฉยๆก็พอนี่ไม่ใช่ยุคสี่นะถึงได้มาเรียกเราแบบนี้แล้วนี่ข้าอยู่ในยุคสมัยไหนหรือกรุงรัตนโกสินทร์นี่เดินไม่เห็นคนเลยหรือไงนี่ถ้าแพรวาเป็นอะไรมันจะนิดเดียวนะจะตายแน่เธอทำไงอ่ะลุกขึ้นเร็วเธอไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แค่ขอโทษก็พอนี่เพื่อนพวกแกเหรอว่างๆก็พาไปให้จิตแพทย์เช็คหน่อยก็ดีนะแต่เรารู้จักกันมาเรายังไม่รู้เลยนะเธอมาจากไหนว่าชื่ออะไรข้าชื่อเจ้าหญิงทองคำข้ามาจากเมืองสุพรรณภูมิข้าจำได้ว่าข้าวิ่งเล่นอยู่ในสวนพอข้ารู้ตัวอีกทีข้าก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอหลงยุคมาเหรอแต่ฉันจะเชื่อได้ไงว่าเธอหลงยุคมาจริงแต่ฉันเชื่อนะเพราะว่าเจ้าหญิงไม่ได้ทำตัวเหมือนพวกเราแล้วพวกแกถึงพาเจ้าหญิงกลับไปได้ยังไงอ่ะก่อนที่เราจะส่งเจ้าหญิงกลับบ้านอ่ะเราควรสอนเกี่ยวกับมารยาทของคนที่นี่ให้กับเจ้าหญิงไม่ดีกว่าหรอก่อนที่คนอื่นจะว่าเจ้าหญิงเป็นบ้า
นี่เราก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะมาอยู่ด้วยกันได้ก็ถ้าไม่มีเจ้าหญิงอ่ะเราคงไม่ได้มาเจอกันหรอกจริงไหมถ้าว่าข้าคงไม่ได้อยู่กับพวกเจ้าแล้วล่ะเอ้าทำไมล่ะข้าพูดจริงๆเมื่อคืนนี้ท่านพ่อมาบอกข้าในฝันแล้วเธอจะกลับไงอ่ะนั่นไงข้ามาจากกรงนั้นข้าขอให้พวกท่านโชคดีข้าจะไม่ลืมพวกท่านเลยโชคดีนะเจ้าหญิงเดี๋ยวสิโชคดีนะเจ้าหญิงบุ้งอีบุ้งเจ้าค่ะบุ้งอีบุ้งเจ้าค่ะเรียกบุ้งน่ะดีแล้วเรียกอีน่ะมันไม่สุภาพ